เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรมั่นใจโพทหารเรียบร้อยไร้ปัญหาขณะไม่เกี่ยวข้องสนช.ขอแก้กฎหมายลูกเชื่อจะไม่กระทบกับรถแมพการเลือกตั้งคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำบัญชีปรับย้ายนายทหารประจำปี2561ว่าไม่เป็นไรซึ่งจะมีการแต่งตั้งตามขั้นตอนอยู่แล้วยืนยันว่าทุกอย่างจะมีความเรียบร้อยทั้งหมดทุกเหล่าทัพไม่มีปัญหาและไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีผู้บังคับบัญชาทุกระดับกลั่นกองมาและไม่สามารถเข้าไปล้วงลูกได้นอกจากนี้พลเอกประวิตรยังกล่าวถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ล่ารายชื่อเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าเป็นเรื่องของกกต.และสนช.ซึ่งส่วนตัวไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวและยืนยันว่าไม่กระทบต่อรถแมพเลือกตั้งเดิมในช่วงต้นปี2562แม้ว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายลูกอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะประธานกกต.แจ้งคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งทำตามขั้นตอนของกฎหมายปัดเร่งรีบย้ำจำเป็นต้องทำเพื่อรองรับพ.ร.ป.ส.ว.คุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายสุประชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันได้ทำการคัดเลือกไปแล้วและได้ส่งไปยังแต่ละจังหวัดประกาศรายชื่อเพื่อให้มีการคัดค้านและมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.บางท่านตำหนิว่ากกต.ไม่มีมารยาทรีบเร่งซึ่งทางกกต.ไม่อยากโต้ตอบเพราะไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นแต่ขอเรียนให้ทราบว่าทางสนช.ได้ออกกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้งในมาตรา29วรรค6ได้กำหนดให้กกต.เป็นผู้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกซึ่งทางกกต.ก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกประการส่วนเหตุผลที่กกต.จำเป็นจะต้องดำเนินการผู้ตรวจการเลือกตั้งเพราะคาดว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะมีผลบังคับใช้ในวันที่13กันยายนนี้ซึ่งตามกำหนดการที่ได้วางไว้ผู้ตรวจการเลือกตั้งก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีทั้งนี้ผู้ตรวจการเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นคนของกกต.เพราะไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปแต่งตั้งเพราะไม่ใช่นักการเมืองนอกจากนี้ถ้าหากประชาชนเห็นว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งคนใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องไม่มีความเป็นกลางและไม่ซื่อสัตย์สุจริตสามารถแจ้งมาที่จังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อทำการตรวจสอบและหากเป็นจริงตามที่ผู้ร้องเรียนก็จะไม่มีการแต่งตั้งและคณะกรรมการชุดใหม่ก็สามารถปลดได้ทันทีณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยเสียอ้วนอยู่ในใจสั่งชุดสืบล่าตัวจับกุมปัดส่งสัญญาณจับตายชี้มอบตัวดีที่สุดคุณวราพรกัญญาเฮงรายงานค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามตัวในปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนอายุ39ปีผู้ต้องหาวางแผนฆ่านางสาวปวีณานาเมืองรักหรือน้องสปายอายุ20ปีและนายอนันตชัยจเดกรามหรือน้องฟอสอายุ21ปีเสียชีวิตบริเวณลานจอดรถถนนฝั่งตรงข้ามหน้าพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทน์จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่29กรกฎาคมว่ายังคงติดตามตัวคนร้ายอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าเสียอ้วนอยู่ในใจตนซึ่งได้มีการเฝ้าติดตามและสั่งการชุดปฏิบัติการอย่างรัดกุมที่สุดเนื่องจากผู้ต้องหามีอาวุธปืนและก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิตในที่สาธารณะอย่างโหดเหี้ยมอาจมีการต่อสู้การเข้าจับกุมตำรวจต้องมีการป้องกันตัวยืนยันว่าไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณจับตายไปยังคนร้ายแต่ขอให้เข้ามอบตัวดีที่สุดซึ่งรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศส่วนการประสานงานกับประเทศกัมพูชานั้นตนขอสงวนไว้ก่อนส่วนการใช้ความสัมพันธ์อันดีประสานงานก็ดูก่อนว่าอยู่ในขั้นตอนไหนตนรู้ดีอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าจะหนีไปทางไหนปราพรกัญญาเฮงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจบการเสนอข่าว 15:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN